ใบเห็นยอดอย่างนี้แสดงว่ารากฝอยแตกนะคะเพื่อนคนถือดีนะร่างนะคะเพื่อนก็ตัดแต่งกิ่งร่างให้เรียบร้อยนะคะให้แสงพระอาทิตย์นะคะโดนที่ลำต้นนะคะเนี่ยนี่อีกต้นหนึ่งแล้วก็เพื่อนดูเนี่ยมะนาวต้นนี้ก็ยังไม่ออกดอกติดผลนะคะนี่ก็ตัดกิ่งร่างออกให้หมดเลยค่ะให้ลำต้นโดนแสงแดดค่ะเพื่อนการดอกสลัดหลุดร่วงนะคะอีกหนึ่งสาเหตุนะคะที่ทำให้ดอกสลัดหลุดร่วงเพื่อนเห็นไหมคะที่ขั้วดอกค่ะเพี้ยแป้งค่ะเขามาจับมากัดขั้วดอกเนี่ยก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ขั้วดอกร่วงลงไปกองกับพื้นเช่นกันค่ะเพื่อนเพี้ยแป้งเพี้ยไฟลายแดงลายขาวไปเลยแป้งไม่เหลือค่ะกางดอกสลัดหลุดร่วงลงไปกองอยู่กับพื้นนะคะหน้าดินสำคัญมากๆหน้าดินอย่าให้แห้งค่ะช่วงที่เขาติดดอกครับเพื่อนๆค่ะใช้สูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆมาดูก่อนน่ารู้เลยค่ะที่ใช้พูดอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนคือหน้าดินนี้ต้องให้ชุ่มชื้นนะคะอย่าให้แห้งค่ะถ้าหน้าดินแห้งนี่ดอกก็ร่วงผลก็ร่วงค่ะเพื่อนๆค่ะอยากให้ติดดอกออกผลแบบง่ายๆทำสูตรนี้เลยค่ะของเพื่อนนะสลัดหลุดร่วงนะช่วงนี้อากาศหนาวนะคะจะมีน้ำหมอกน้ำค้างเยอะเพี้ยจักระจันเพี้ยไก่แก้ก็จะเยอะมากๆเขาก็จะซุกอยู่ใต้ใบแบบนี้เพื่อนเห็นไหมเพื่อนก็ติดพ่นสูตรนี้เลยที่ใต้ใบเลยนะคะเพื่อนติดพ่นเลยการดอกสลัดหลุดร่วงได้ดีมากๆรับรองเพื่อนๆเห็นผลแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้ไม่ก็มาแจกสูตรและวิธีที่ง่ายที่สุดค่ะสูตรนี้เลยจ้าดอกเพียบผลดกแน่นเต็มต้นป้องกันดอกสลัดหลุดร่วงนะคะสูตรนี้ผลดกแน่นแน่นอนบ้านใครนะคะปลูกต้นไม้ไม่สวยไม่งามไม่ติดดอกออกผลนะคะทำสูตรนี้ไว้ใช้กันเลยนะคะเราไปดูวิธีทำด้วยกันเลยค่ะอุปกรณ์ค่ะหัวใจของงานครั้งนี้นะคะก็คือกระเทียมนะคะเป็นขี้เท่าถ่านนะคะเปลือกไข่ค่ะเปลือกไข่แบบนี้เนาะเพื่อนๆก็ไปตำหรือปั่นเลยค่ะไข่ค่ะมีแคลเซียมและโปรตีนที่ต้นไม้พืชผักต้องการเร่งใบเร่งยอดได้เป็นอย่างดีจ้าเครื่องดื่มชูกำลังนะคะที่มีวิตามิน A วิตามิน B12 และวิตามิน C และยังมีทอรีนสูงนะคะถึง800มิลลิกรัมนะคะอันดับต่อไปค่ะเป็นกะปินะคะมีสารไคโตซานเร่งดอกเร่งผลเรียกรากได้เป็นอย่างดีมีฟอสฟอรัสสูงจ้าเป็นน้ำยาล้างจานค่ะผงชูรสค่ะโมโนโซเดียมกลูตาเมตเป็นน้ำซาวข้าวค่ะเร่งเขียวเร่งใบเร่งยอดได้เป็นอย่างดีนะคะนี่น้ำซาวข้าวเปล่าๆนี้นะคะสามารถราดรดต้นไม้พืชผักได้ทุกวันนะคะมีไนโตรเจนสูงค่ะบางท่านจะเรียกเป็นสูตรเร่งเปิดตาดอกแบบง่ายๆเลยค่ะเพิ่มประสิทธิภาพนะคะนี่ให้เพื่อนๆเพิ่มสิ่งนี้นะคะผงชูรสค่ะเร่งดอกเร่งผลอย่างง่ายๆค่ะพริกนี่โอ้โหแตกตาดอกเพียบผลดกแบบง่ายชูรสค่ะ1ช้อนชานะคะใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆก็ไปราดรดต้นไม้หรือฉีดพ่นพืชผักได้ทุกชนิดเลยค่ะง่ายพืชงามจริงเนี่ยค่ะเป็นน้ำซาวข้าวใส่ผงชูรสอย่างนี้เลยอ่ะสูตรที่1แล้วก็ราดรดเลยค่ะต้นก้าวผักเล็กๆก็ใช้สูตรนี้ได้เลยนะเมล็ดพริกของแม่ก้อยค่ะตอนนี้โตแล้วงอกแล้วนี่เริ่มโตค่ะเร่งใบเร่งยอดเร่งรากกันอย่างง่ายๆอันนี้ไม่ก้อยใส่นะคะปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะนี่เพื่อนๆดูผลงานเลยดอกก็เพียบผลก็ดกต้นเขียวแข็งแรงมากเลยค่ะมีน้ำซาวข้าวก็ราดแบบไม่ก้อยเลยทุกคนง่ายเร่งดอกเร่งผลเร่งรากได้เป็นอย่างดีนะคะปรับปรุงสภาพดินได้ด้วยค่ะขี้เท่าถ่านค่ะมีแคลเซียมมีโพแทสเซียมและมีสารซิลิก้าซิลิคอนนะคะเพื่อนๆจ๋าดีมากๆนะคะท่านไหนนะคะมีเศษตะปูเก่าๆอย่างนี้นะคะก็ใส่ลงไปด้วยนะคะเพื่อนๆเผื่อใครเลยค่ะป้องกันดอกสลัดหลุดร่วงนะคะทำให้ขั้วดอกเหนียวแข็งแรง
ติดผลลูกเล็กๆค่ะผลไม่ร่วงลงพื้นแน่นอนค่ะเพื่อนจ๋าเพื่อนท่านไหนนะคะปลูกมะม่วงค่ะแม่ก้อยขามะม่วงทั้งดอกทั้งผลร่วงหมดเลยค่ะเหลือแต่ก้านนะคะทำสูตรนี้เลยค่ะนี่เปลือกไข่ค่ะมีฤทธิ์เป็นกรรมฐานมีฟอสฟอรัสมีไนโตรเจนเร่งดอกเร่งผลกันอย่างง่ายๆค่ะขั้วดอกเหนียวค่ะเพื่อนโอเคก็ตำเปลือกไข่ละเอียดแล้วค่ะเพื่อนแล้วก็เฮ hey, ใส่ขี้เถ้าอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนถ่ายอย่างนี้เลยง่ายโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะคะ1ช้อนค่ะเพื่อนถ่ายอย่างนี้เลยเป็นปุ๋ยแห้งเร่งดอกเร่งผลอย่างง่ายๆเลยจ้ะแล้วก็ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะปุ๋ยแห้งอย่างง่ายๆนะคะเราจะใช้นะคะ1ช้อนนะคะต่อ1กระถางนะคะเพื่อนๆเราจะใช้อย่างน้อย15วันหรือเดือนละครั้งค่ะเพื่อนๆก็ไปโรยที่หน้าดีเลยปุ๋ยแห้งเร่งดอกเร่งผลสุดง่ายดอกก็ดกผลก็เพียบค่ะป้องกันโรคพริกเน่าได้ด้วยนะคะดูวิธีใช้เลยค่ะเพื่อนๆกระถางเล็กๆนะคะก็1ช้อนอย่างนี้เลยเร่งสีเร่งใบเร่งยอดนะคะเรียกหน่ออย่างง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆโรยเลยกระถางนี้นะคะต้นกล้าเล็กๆนะคะนี่แม่ก้อยก็โรยลงไปเลยค่ะกระถางเล็กก็1ช้อนนะคะกระถางใหญ่2ช้อนได้นะคะโอ้พริกค่ะดอกแน่นแตกตาดอกก็เพียบอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนดูที่หน้าดีเลยนี่แม่ก้อยโรยที่เท่าฐานค่ะที่ใส่เปลือกไข่ลงไปแล้วค่ะมะกรูดนะคะอยากให้มะกรูดบ้าใบมะกรูดไม่มีหนอนหรือเสื้อมากวนนะคะเพื่อนจ๋าช้อนนี้เลยจ้าเพื่อนนี่นะครับโดยรอบๆขอบกระถางนี้เลยที่หน้าดินอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆแม่ก้อยพาเพื่อนๆทำฮอร์โมนไข่ที่ง่ายที่สุดค่ะเพื่อนๆมาเริ่มด้วยกันเลยค่ะเปลือกไข่นะคะที่เพื่อนๆตำให้ละเอียดแล้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ2ช้อนนะคะเพื่อนๆน้ำนะคะ1หรือ2ลิตรนะคะได้เลยนะคะเป็นทั้งปุ๋ยและยาไล่แมลงแบบธรรมชาติเลยและนี่ก็คือกระเทียมค่ะมีฟอสฟอรัสมีโพแทสเซียมอย่างง่ายๆนะคะถือว่าเป็นยาปฏิชีวนะแบบธรรมชาติเมื่อหมักนานจะมีสารซัลเฟอร์ออกมานะคะกำจัดเพี้ยไฟลายแดงลายขาวที่ใต้ใบบนใบได้เป็นอย่างยิ่งสองสามช่วงนี้นะคะท่านไหนนะคะปลูกมะม่วงค่ะมะม่วงค่ะมีเพี้ยจักจั่นเพี้ยไก่แจ้เยอะมากๆมะม่วงของหนูที่ใต้ใบนะคะมีอาการแบบเหนียวๆเหมือนอะไรไปเกาะค่ะนี่เพื่อนๆจ๋าเนื่องจากเพี้ยค่ะเพี้ยจักจั่นเข้าไปเกาะนะคะเราไล่ง่ายๆด้วยกระเทียมเลยค่ะไล่แมลงในบ้านก็ได้แมลงในสวนก็ได้ค่ะกระเทียมค่ะ1กำมือนะคะเพื่อนกระทุบใส่ลงไปอย่างนี้เลยค่ะดื่มชูกำลังที่มีทอรีนสูงถึง800มิลลิกรัมค่ะป้องกันดอกสลัดหลุดร่วงได้เป็นอย่างดีนะคะใส่ลงไปนะคะ3ฝานะคะ1และอันดับต่อไปค่ะกะปินะคะฟอสฟอรัสสูงไปนะคะ1ช้อนชาอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็บี้เลยค่ะเพื่อนๆจ้ะบี้กะปิเลยค่ะตักน้ำในนี้ใส่เลยค่ะเพื่อนๆใส่ผงชูรสลงไปนะคะ1ช้อนชาพูนๆเลยนะคะครับเพื่อนๆเราก็เทลงไปเลยค่ะกำจัดมดแมลงอย่างง่ายๆนะคะเพื่อนๆค่ะนี่เลยค่ะใส่น้ำยาล้างจานลงไปนะคะ2ช้อนโต๊ะเพื่อนท่านไหนนะคะมีน้ำซาวข้าวเยอะค่ะแม่ก้อยสามารถเพิ่มน้ำซาวข้าวเสริมลงไปได้เลยค่ะเพื่อนถ้าทำเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีเลยค่ะแต่ถ้าเพื่อนท่านไหนนะคะไม่รีบร้อนอะไรนะคะสามารถหมักไว้นะคะ3วัน7วันหรือ14วันนะคะจะมีประสิทธิภาพสูงมากๆนานจะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะเพื่อนนี่เลยค่ะฮอร์โมนสุดเข้มข้นค่ะเป็นทั้งปุ๋ยและยาไล่แมลงแบบธรรมชาติมีสารซัลเฟอร์นะคะกำจัดเพี้ยไฟไล่แดงไล่ขาวในพริกมะเขือมะนาวในมะม่วงนะคะได้เป็นอย่างดีค่ะนี่ฤทธิ์จากกรรมฐานด้วยฮอร์โมนสูตรนี้แล้วค่ะมาดูวิธีใช้เลยนะคะใส่น้ำไป1แก้วนะคะสำหรับสเปรย์ฟอกกี้ที่ฉีดพ่น1ลิตรนะคะแล้วเราก็ใส่สูตรนี้ไปให้เต็มเลยค่ะแล้วก็ฉีดพ่นได้เลยเห็นมดเห็นแมลงเพื่อนก็ฉีดพ่นเลยค่ะเร่งดอกเร่งผลกันอย่างง่ายๆเร่งสีได้ด้วยนะคะเพื่อนๆฉีดพ่นเลยต้นกล้าเล็กๆใช้ได้เช่นกันค่ะเพื่อนแจกสูตรรับเลยค่ะระเบิดตาดอกตึมผลดกๆง่ายๆไม่ค่อยเห็นนี่จะมีแมลงค่ะเพื่อนๆจ้าฉีดพ่นเลยนะคะฉีดพ่นตอนไหนดีคะแม่ก้อยขาฉีดพ่นในช่วงเช้านะคะหรือเย็นเย็นค่ำค่ำได้เช่นกันนะคะแต่ถ้าต้นไหนนะคะนี่แบบต้นนี้เลยโอ้เพี้ยไฟลายแดงกินมะเขือของหนูเยอะมากๆมะเขือของหนูไม่ติดดอกออกผลนะคะฉีดพ่นเลยค่ะเพื่อนๆก็ตัดใบไปหมดแล้วฟื้นฟูเขาแล้วนะคะใส่ปุ๋ยทางดินไปแล้วเราก็ฉีดพ่นเลยค่ะฉีดพ่นไปที่ต้นนี่การเปิดตาดอกอย่างง่ายๆฉีดพ่นมะกรูดนะคะได้เช่นกันสำหรับเพื่อนที่ปลูกต้นไม้พืชผักเยอะๆนะคะเราตักเลยค่ะ1แก้วใหญ่นะคะ1ลิตรนะคะผสมต่อน้ำ10หรือ20ลิตรได้เลยค่ะฮอร์โ
โมนสูตรนี้นะคะฮอร์โมนเข้มข้นไล่แมลงได้ด้วยนะคะทาลงไปอย่างนี้นะคะพี่ผู้ชมได้ทุกต้นทุกกระถางไม้ดอกพระประจับไม้มงคลระเบิดตาดอกเพียบแน่นอนทำแค่นี้เองเลยจ้าแก่การพืชใบเหลืองใบจุดใบด่างใบหงิกใบงอได้ด้วยต้นไหนโซมๆไม่ติดดอกออกผลนะคะทำสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนและสำหรับเพื่อนท่านไหนนะคะหมักสูตรนี้นะคะไว้3วัน7วันนะคะจะยิ่งมีประสิทธิภาพสูงมากๆค่ะเพื่อนจ๋าเราก็ใช้แบบนี้นะคะต้องใช้แบบลดลงนะคะเพื่อนจ๋าไม่ใช้เยอะนะเราใช้นะคะ3ช้อนค่ะต่อน้ำ10ลิตรนะคะขอสูตรง่ายๆในการไล่มดไล่แมลงแถมยังบำรุงให้ต้นไม้พืชผักนะคะดอกเยอะผลเพียบผลแน่นตลอดทั้งปีมาเลยค่ะเป็นขี้เท่าถ่านนะคะ1ถ้วยนะคะน้ำสะอาดค่ะ3ลิตร5ลิตรมาเลยค่ะเพื่อนเทใส่ลงไปเลยค่ะสารซิลิก้าซิลิคอนอย่างง่ายๆนะคะกำจัดมดแมลงเพี้ยไฟไรแดงโอ้โหมะม่วงนะคะดกๆลูกใหญ่ๆค่ะสิ่งนี้เลยค่ะเพื่อนจ๋าเท่าถ่านเลยฉีดพ่นไล่แมลงได้ด้วยค่ะเพื่อนจ๋าสูตรไล่แมลงแบบธรรมชาติที่ทำให้ผลดกผลแน่นนะคะพริกมะเขือมะนาวมะม่วงค่ะดกๆ ด้วยสูตรนี้ค่ะเราเทลงไปเลยนะคะ1ลิตรค่ะผสมต่อน้ํา20ลิตรนะคะถ้าเหลือเพื่อนๆก็มาเติมน้ำได้เลยค่ะเพื่อนตักเลยโอ้ผักใบค่ะหวานกรอบรสชาติดีป้องกันเชื้อโรคเชื้อราไล่หนอนไล่แมลงแบบง่ายๆค่ะสูตรนี้เลยกล้วยไม้ไม่ออกดอกสักทีค่ะแม่ก้อยใช้สูตรนี้นะคะลาดไปที่วัสดุปลูกเลยค่ะเพื่อนๆกล้วยไม้โซมๆก็ออกดอกได้ค่ะเร่งรากป้องกันเชื้อโรคเชื้อราสูตรนี้เลยค่ะนี่กล้วยไม้ออกดอกดีค่ะนี่ตุ่มตาดอกเพียบเลยค่ะนี่แม่ก้อยก็จะแช่ไปในนี้นะคะเราแช่กล้วยไม้ลงไปในปุ๋ยน้ำของเราเลยค่ะแช่ไว้นะคะ 1-2 นาทีแล้วก็ส่งไปแขวนได้เลยค่ะเพื่อนๆเขาจะเกิดตุ่มตาดอกเร็วมากๆทำสูตรนี้ไม่ใช้เลยค่ะเพื่อนๆอ้าวกุหลาบของแม่ก้อยค่ะเพื่อนๆดูโอ้โหเห็นดอกแน่นอนค่ะทำสูตรนี้นะคะเพื่อนๆก็ลาดเลยค่ะอย่าลืมนะคะพรวนดินเดือนละครั้งและควรใส่ปุ๋ยคอกเดือนละครั้งเช่นกันนะคะเพื่อนๆพืชงามเห็นดอกแน่นอนไม่ต้องรอนานค่ะเพื่อนๆสูตรนี้นะคะกำจัดเพี้ยไฟไรแดงได้ด้วยค่ะเพื่อนฮอร์โมนสูตรพิเศษมีส่วนผสมของกระเทียมด้วยฉีดพ่นอย่างนี้นะจ๊ะฉีดพ่นบนใบแล้วก็ใต้ใบนะคะปากใบพืชอยู่ใต้ใบแถมแมลงต่างๆนะคะก็ชอบซุกอยู่ใต้ใบเช่นกันโอ้ไม่ค่อยอวดเพื่อนๆก่อนโอ้มะเขือของไม่ค่อยดอกใหญ่แข็งแรงมากๆป้องกันดอกสลัดหลุดร่วงนะคะฉีดพ่นสูตรนี้นะคะเป็นละอองเบาๆนะคะให้โดนที่ดอกนะคะให้โดนที่ยอดค่ะเพื่อนๆโอ้มะเขือมันไปงามมากเพียบๆทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนๆฉีดพ่นเลยม่วงไม่ติดดอกออกผลค่ะไม่ก้อยครั้งแรกนะคะที่หน้าดินค่ะเพื่อนๆจ๋ากำจัดวัชพืชเลยค่ะเพื่อนๆจ๋ากำจัดวัชพืชเลยพรวนดินเลยค่ะเพื่อนๆแล้วเราก็ใช้สูตรนี้เลยค่ะที่เราทำนะคะเพื่อนๆกระโดดให้ชุ่มเลยค่ะเพื่อนๆหน้าดินอย่างนี้เลยโอ้สูตรนี้เห็นผลไหมคะไม่ก้อยนี่เพื่อนๆดูจากที่ไม่แตกใบแตกยอดเนี่ยพอใช้ไปก็โอ้เห็นผลอย่างนี้เลยค่ะโอ้โหที่จักเฉยๆครับเพื่อนจ๋าฉีดพ่นด้วยสูตรนี้เลยฉีดพ่นบนใบใต้ใบนะคะเพี้ยตะกะจันต้องอยู่ใต้ใบค่ะแล้วก็ช้อนใต้ใบอย่างนี้นะคะสุดยอดเลยค่ะเพื่อนฉีดพ่นยังไงคะแม่ก้อยขาเราควรใช้นะคะอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งนะคะเพื่อนๆถ้ามีแมลงก็ใช้ทุกวันค่ะติดต่อกันเลยค่ะเพื่อนจนกว่าแมลงเขาจะล่าถอยไปนะคะปลูกมะละกอค่ะอยากให้มะละกอดกๆได้กินผลไวๆค่ะแม่ก้อยใช้สูตรนี้เลยค่ะผลดกลูกใหญ่ลูกแน่นเห็นผลชัดเจนกันอย่างนี้เลยค่ะฉีดพ่นตั้งแต่ดอกเขายังเล็กๆได้เลยนะคะแล้วก็ใช้สูตรนี้นะคะราดรดที่หน้าดินด้วยจ้ารับรองค่ะเห็นดอกเห็นผลแน่นอนค่ะเพื่อนๆดอกนี่ชูไปถึงยอดเลยค่ะค่าสูตรนี้นะคะที่หน้าดินเลยค่ะเพื่อนการติดดอกออกผลอย่างง่ายๆค่ะเพื่อนจ๋าอย่าลืมนะคะแล้วนะคะเอาผ้าถุงนะคะมารัดแบบนี้ได้เลยนะคะทุกคนอยากให้มะละกอดกๆนะคะหนูปลูกน้อยหนาไม่เคยเห็นผลเลยใช้สูตรนี้เลยนะคะแต่น้อยหนาก็จะมีศัตรูพืชนะเป็นเพียบแป้งนี้ค่ะก็ฉีดพ่นสูตรนี้ติดดอกดีดอกไม่แห้งสลัดหลุดร่วงเหลือแต่ก้านนะคะฉีดพ่นสูตรนี้เลยค่ะโอ้โหติดผลแล้วค่ะฉีดพ่นตั้งแต่ผลยังเล็กๆเลยนะคะดอกก็ฉีดด้วยนะคะเพื่อนจ๋า
ป้องกันเพี้ยจักจั่นเพี้ยไก่แจ้แบบง่ายๆฉีดพ่นใต้ใบบนใบต้นใหญ่ทำให้ก้อยขาแล้วก็ลาดรถที่หน้าดินที่ใช้พุ่มอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆต้นใหญ่ก็ลาดรอบๆเลยนะคะเพื่อนๆแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมค่ะคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะจ๊ะจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะต้นไม้ของใครไม่งามนะคะมีขี้เถ้ามีเปลือกไข่นะคะทำสูตรนี้ไว้ใช้กันเลยนะคะทุกคนบ๊ายบายไปก่อนนะคะหนาวแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคน